สวัสดีค่ะพบกับตีข่าวเด่นจับเทรนด์ตลาดนะคะประจำวันที่11 สิงหาคม 2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เรายังมองกรอบไซด์เวย์เหมือนเดิมนะคะเราให้1310 1330นะคะถึงแม้ว่าวันนี้ภาพเซนติเมนต์โดยรวมของตลาดโลกเนี่ยค่อนข้างอิงไปในทางบวกนะคะก็มีความหวังกันมากขึ้นนะคะในแง่ของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเยียวยารอบใหม่จากทางรัฐบาลสหรัฐนะคะถึงแม้ว่าคอนเกรสจะยังคงคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะแต่ว่าสัญญาณที่ส่งออกมาจากรัฐมนตรีคลังสหรัฐเนี่ยค่อนข้างอิงไปในทางเชิงบวกนะคะว่าเขาพร้อมที่จะจับมือพูดคุยกับพรรคเดโมแครตอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คิดว่าน่าจะมีการนัดพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเสนอวงเงินจํานวนมากขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบในเชิงลบนะคะจากตัวโควิด -19 นะคะซึ่งก็เห็นพ้องว่าน่าจะมีความจําเป็นค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลักดันตัวมาตรการที่มีจํานวนเงินมหาศาลตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยในเชิงบวกที่ตลาดรอคอยอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเซนติเมนต์โดยรวมเนี่ยก็ถือว่ายังคงอิงทางเชิงบวกได้นะคะจากข้างนอกนี่แต่ว่าเราก็มองว่าบ้านเราเนี่ยมีการหยุดทำจะปิดวันหยุดพรุ่งนี้นะคะวันแม่นะคะก็จะเป็นวันหยุดคาบเกี่ยวแล้วก็ในช่วงสุดสัปดาห์เนี่ยก็จะเป็นประเด็นร้อนอีกประเด็นหนึ่งที่ตลาดให้ความสำคัญแล้วก็ระมัดระวังอยู่นะคะก็คือเรื่องของความสัมพันธ์สหรัฐจีนที่จะมีการเจรจาตัวการค้ากันในรอบแรกหลังจากที่เซ็นสัญญาเฟสหนึ่งไปแล้วผ่านไป6 เดือนแล้วจะมีการรีวิวกันนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของสหรัฐจีนตลอดช่วง2 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าไม่ดีนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางจีนเนี่ยมีการโต้กลับสหรัฐแบบตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งเป็นมาตรการที่จีนทํามาเสมอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาการค้าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจีนก็ใช้มาตรการนี้เหมือนกันนะคะสหรัฐขึ้นดอกภาษีเท่าไหร่เขาก็ขึ้นตามเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็เหมือนกันนะคะอยู่ในทํานองเดียวกันก็คือสหรัฐมาคว่ำบาตรเจ้าที่ของฮ่องกงนะคะ11 รายนะคะจีนออกมาตรการตอบโต้เช่นเดียวกันนะคะสั่งคว่ำบาตรเจ้าที่ของสหรัฐนะคะพลเรือนประชาชนของสหรัฐนะคะ11 รายเช่นเดียวกันนะคะในจำนวนนี้เนี่ยมีสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะ6 รายนะคะก็ถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดูย่ำแย่ลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งผลกระทบแน่นอนนะคะต่อเซนติเมนต์ที่นักทุนมองว่าเอ๊ะแล้วสุดสัปดาห์นี้จะคุยกันรู้เรื่องไหมด้วยตัวเลขเองที่ตั้งอยู่บนโต๊ะคุยกันเนี่ยก็ยังมองว่ายังไปไม่ถึงทาร์เก็ตที่มองเอาไว้นะคะแล้วความสัมพันธ์ในระหว่างทางจากประเด็นอื่นๆที่เข้ามาแทรกตลอดทางเนี่ยก็ยังถือว่าค่อนข้างเป็นเนกาทีฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าตลาดเนี่ยยังไม่น่าไปไหนได้ไกลนะคะถึงแม้ว่าจะมีความหวังในเรื่องของตัวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระลอกใหม่ของสหรัฐก็ตามนะคะอาจจะมีทำให้มีการดีดขึ้นแต่คิดว่าคงไปไม่ได้ไกลเท่าไหร่นะคะเพื่อเราให้กรอบ1310 1330นะคะสำหรับวันนี้นะคะในช่วงนี้เนี่ยคิดว่าน่าจะมีความผันผวนไปตามผลประกอบการนะคะของบริษัทจดทะเบียนที่ประกาศออกมานะคะดีกว่าคาดแย่กว่าคาดวันนี้นักวิเคราะห์ของเราก็มาคุยให้ฟังกันหลายตัวทีเดียวนะคะส่วนพอร์ตโฟลิโอโมเดลของเรานะคะบ่ายเมื่อวานนี้เราเข้าซื้อตัว SCC ปูนใหญ่ไปนะคะ379นะคะเนื่องจากเรามองเรื่องของ NBDR แล้วก็ OI ที่มีการสะสมหุ้นเพิ่มขึ้นนะคะเราให้เป้าทำกำไรระยะสั้นที่393นะคะตัดขาดทุนที่370 บาทแล้วก็เราเปิดสถานะช็อตเซนเทลไปนะคะเมื่อบ่ายเมื่อวานที่ 22.7 นะคะเป้าระยะสั้นอยู่ที่ 21.7 แล้วก็ตัดขาดทุนถ้าดีขึ้นไปสูงกว่า 23.2 นะคะส่วน BCH กับ TKN ยังคงให้ถือต่อนะคะแล้วก็เทคนิคอลพิกวันนี้3ตัวนะคะเป็น Global สุภาลัยแล้วก็ตัว TKN ค่ะเมื่อวานซิงเกอร์ก็ออกงบมาไตรมาส2ถือว่าดีกว่าคาดนะคะงบกำไรเนี่ยอยู่ที่115 ล้านบาทเพิ่มขึ้นถึง 119% year on year ที่อยู่ที่52 ล้านแล้วก็ถ้าเทียบ Q on Q ที่87 ล้านก็โตขึ้น 32% พอมาดูแล้วเนี่ยมองว่าปัจจัยสนับสนุนก็คือเป็นเรื่องอากาศที่ร้อนที่ทำให้เรื่องเครื่องปรับอากาศมียอดขายที่ดีขึ้นแล้วก็ธุรกิจสินเชื่อ C4C ของเขาก็มีการเพิ่มสาขามีการปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นนะคะขณะเดียวกันกับในไตรมาส2เนี่ยไม่มีการตั้งสำรองเทียบ year on year ซึ่งในปีที่แล้วเนี่ยมีการตั้งอยู่105 ล้านก็เลยสนับสนุนกำไรเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะกำไรครึ่งปีเนี่ยอยู่ที่102 ล้านบาทสูงกว่าปีที่แล้วที่ทำได้ทั้งปีที่166 ล้านบาทแล้วเรามองว่าเรามองเป็นบวกจากเรื่องการฟื้นตัวของธุรกิจที่มีเสถียรภาพโดยที่ในครึ่งปีหลังเนี่ยเรามองว่าน่าจะยังทำตัวได้ดีโดยเฉพาะพอร์ต C4C เนี่ยที่เขาตั้งเป้า
ปี63ถึง66โตเฉลี่ยที่ประมาณ 38% ต่อปีตัวนี้จะเป็นปัจจัยสนับสนุนรายได้แล้วก็กำไรพร้อมกับกด NPL ไม่ให้สูงเพราะว่าตัว NPL ของสินเชื่อ 4% เนี่ยค่อนข้างต่ำไม่ถึง 1% แล้วก็ในปีหน้าเนี่ยเราน่าจะเห็นการแผนที่นำ SG Capital เข้ามาจดทะเบียนตอนปลายปี64ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ธุรกิจ C4C เติบโตได้ดีขึ้นนะคะสำหรับซิงเกอร์ก็คงคำแนะนำซื้อนะคะส่วนราคาพื้นฐานเราจะประเมินอีกครั้งหลัง Analyst Meeting ค่ะค่ะก็ประกาศงบนะคะเมื่อวานมี3ตัวนะคะตัวแรกก็ IRPC นะคะต้องบอกว่าฟื้นตัวควอเตอร์ควอเตอร์นะคะแต่บรรทัดสุดท้ายก็ยังขาดทุนอยู่นะคะโดยต้องบอกว่าตัวปิโตรเลียมเนี่ยดีขึ้นนะคะโดยเฉพาะในส่วนลงกลั่นเนี่ยแม้ว่าในเรื่องของสเปรดนะคะที่ยังลดลงนะคะแต่ว่าควอเตอร์นี้เนี่ยส่วนใหญ่จะได้อานิสงส์ในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบที่ลดลงนะคะต้นทุนน้ำมันนะคะลูปเบสก็ได้ผลบวกในเรื่องของยางมะตอยที่ดีขึ้นนะคะเนื่องจากมีการเร่งส่งงานก่อสร้างนะคะทำให้ภาพรวมของ Market GIM เนี่ยควอเตอร์นี้อยู่ที่ 2.57 เหรียญ นะคะจากควอเตอร์1ที่ 0.84 เหรียญ per barrel นะคะปิโตรเคมีนะคะอโรมาติกดีขึ้นนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากในเรื่องของต้นทุนนาฟทาที่ลดลงนะคะรวมถึงตัวสไตลินิกนะคะแต่หากว่าตัวโอลิฟินเนี่ยอ่อนลงนะคะจากอุปทานใหม่ที่มีเพิ่มเข้ามาในช่วงต้นปีที่ผ่านมานะคะอุปสงค์ไม่ดีนะคะภาพรวม Market GIM เนี่ยก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะกลุ่มปิโตเนี่ยต้องบอกว่ารวมๆเนี่ยถือว่าส่งๆนะคะทำให้ควอเตอร์นี้เนี่ยมีรายการพิเศษเด็ดออกมาเนี่ยบวกอยู่775ล้านนะคะโดยมีขาดทุนสต็อกนะคะเนื่องจากว่าในเดือนเมษายนต้องบอกว่าราคาน้ำมันที่ลงแรงนะทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยจะเห็นว่าจะมีขาดทุนสต็อกน้ำมันทุกๆบริษัทเลยนะคะควอเตอร์นี้เนี่ย IRPC ก็โดนไป 3,390 นะคะแล้วก็มีโอนกลับในเรื่อง LCM เข้ามานะคะตรงนี้เป็นบวกนะคะ 2,835 นะคะแล้วก็มีกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงก็เลย77ล้านแล้วก็มีบาทที่แข็งค่าเนี่ยก็ทำให้มีกำไรตราแลกเปลี่ยนนะคะครึ่งปีหลังเนี่ยมองว่าฟื้นตัวนิดหน่อยนะคะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ไม่ได้แบบฟื้นตัวเยอะมากนะคะเนื่องจากว่าตัวต้นทุนน้ำมันที่เร่งตัวขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าคงไม่มีขาดทุนสต็อกอย่างช่วงที่ผ่านมานะคะการดำเนินงานต้องบอกว่าต่ำกว่าที่คาดไว้นะคะแล้วก็ตัวการฟื้นตัวก็ช้านะคะจากโควิดจากเศรษฐกิจโดยรวมนะคะในราคาปัจจุบันทางฝ่ายปรับคำแนะนำเป็นถือนะคะราคาพื้นฐานเดิมเนี่ยคือ3บาทนะคะจะมีปรับประมาณการใหม่นะคะตัวต่อไปนะคะท็อปก็มีกำไรเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะควอเตอร์หนึ่งเนี่ยขาดทุนอยู่ประมาณ 13,750 ล้านนะควอเตอร์นี้ก็กลับมาพลิกกำไร 2,480 ล้านบาทนะคะส่วนใหญ่ก็มาจากรายการพิเศษเช่นกันนะคะมีทั้งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนมีการจับรายการแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงนะคะแต่ว่าก็มีขาดทุนสต็อกอย่าง IRPC แล้วก็ GC เช่นกันนะคะควอเตอร์นี้ขาดทุน 1,400 ล้านนะคะการดำเนินงานปกติยังไม่ดีนะคะโรงกลั่นเนี่ยต้องบอกว่าได้รับผลจากโควิดนะคะทำให้ตัวกำลังการใช้กำลังการผลิตเนี่ยก็คือ 98% เท่านั้นนะคะได้ส่วนช่วยจากต้นทุนน้ำมันที่ลดลงนะคะGRM เนี่ยเพิ่มเป็น1เหรียญ 1.4 เหรียญ per barrel นะคะจากควอเตอร์1แค่ 0.1 นะคะ แต่น้ำมันที่ลงไปค่อนข้างเยอะนะคะก็ทำให้ accounting GRM เนี่ยเป็นติดลบอยู่ 0.4 เหรียญ นะคะโอลูเมติกเนี่ยต้องบอกว่าเบนซินเนี่ยอุปทานมากนะคะทำให้ตัว P2F เนี่ยลดลงนะคะแล้วก็ลูปเบสเองก็เช่นกันนะคะได้รับผลจากอุปสงค์อ่อนตัวแล้วก็ตัวสินค้ากลุ่มสเปเชียลตี้นะคะซึ่งมีมาร์จิ้นที่ดีเนี่ยได้รับแต่ว่าเอาไปคือเอาไปใช้ในรถยนต์เป็นส่วนใหญ่ก็ได้รับผลจากโควิดเช่นกันนะคะตัวท็อปเองเนี่ยต้องบอกว่าแนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยก็คล้ายๆกันเหมือนตัวอื่นๆในกลุ่มน้ำมันแล้วก็ปิโตรนะคะฟื้นตัวนะคะแต่ว่าก็คงไม่ดีอย่างที่เคยคาดไว้นะคะทำให้ทางฝ่ายต้องปรับลดประมาณการลงเช่นกันนะคะราคาพื้นฐานเดิม41บาทนะคะตัวต่อมานะคะก็คือปตท.ก็คือแม่ของทุกตัวนะคะก็ถามว่าฟื้นตัว QQ เช่นกันนะคะกำไรออกมา 12,053 ล้านควอเตอร์1ขาดทุนอยู่ 1,500 ล้านนะคะมาดูตั้งแต่บรรทัดแรกเนี่ยก็คือยอดขายเนี่ยหดตัวลง 29% QQ นะคะมาจากในเรื่องของราคาน้ำมันที่ลดลงนะคะทำให้ทั้งตัว P&R นะคะคือปิโตรเลียมกับปิโตรเคมีเนี่ยอ่อนตัวลงนะคะแล้วก็ได้รับผลจากโควิดเช่นกันนะคะ EBITDA ทั้งกลุ่มเนี่ยเพิ่มขึ้น 67% นะคะส่วนใหญ่ก็มาจากกำไรสต็อกนะคะถ้าหากแยกมาดูตามตัวเนี่ย P&R เนี่ยดีกับกำไรสต็อกนะคะส่วน EP เนี่ยก็คื
ปตท.สผ.เนี่ยลดลงนะคะในเรื่องของปริมาณและราคาขายที่ลดลงนะคะตัวปตท.เองเนี่ยแย่ลงนะคะต้องบอกว่าลดลงในเรื่องของตัวโรงแยกแก๊สเองที่มีการหยุดซ่อมแล้วก็ตัวผสมที่ลดลงนะคะจากในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ขายลดลงนะคะกลุ่มน้ำมันลดลงก็จากเรื่องโควิดเช่นกันนะคะส่วนต่างราคาแล้วก็ส่วนต่างราคาที่ลดลงนะคะ หากมาดูในเฉพาะ EBITDA ของปตท.เองเนี่ย โทษทีนะคะลดลงไป 20% นะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามาจากในเรื่องของปริมาณการขายที่ลดลงนะคะแล้วก็ในเรื่องของโรงแยกเอ็นที่มีการหยุดนะคะตัว NGV เนี่ยขาดทุนเพิ่มขึ้นนะคะแม้ว่าทางควอเตอร์นี้เนี่ยปริมาณการขายจะลดลงก็ตามนะคะแต่ว่าทางภาครัฐเนี่ยมีการลดราคาลง3บาทนะคะก็ทำให้มีขาดทุนเพิ่มขึ้นนะคะมีเพียงธุรกิจสินค้าขายไปที่ดีขึ้นเท่านั้นนะคะควอเตอร์นี้โดยรวมๆเนี่ยก็มีกำไรสต็อกประมาณ 1,400 นะคะซึ่งใน 1,400 เนี่ยมีรวมของตัว OR กับปตท.เข้ามาอยู่ประมาณ576ล้านนะคะไตรมาสนี้มีรายการพิเศษอีกตัวหนึ่งที่ตั้งเพิ่มเข้ามาก็คือในเรื่องสำรองนี่สงสัยจะสูงของบริษัทสายการบินนะคะ2แห่งนะคะ650ล้านนะคะตัวปตท.แนะนำถือนะคะราคาพื้นฐานเดิมก็45บาทนะคะก็ครึ่งปีหลังเนี่ยก็คล้ายๆเดิมคล้ายๆกับบริษัทลูกๆเช่นกันนะคะก็ฟื้นตัวตามนะคะแต่ปัจจัยการที่เรื่องจะนำ OR เข้าตลาดเนี่ยก็จะช่วยพยุงราคาหุ้นได้ระดับนึงนะคะคิวเฮ้าส์นะครับประกาศกำไรมา457ก็ลดลง 22% year on year นะครับก็เป็นไปตามคาดนะครับจริงๆเขาขายบ้านแนวราบได้ดีนะครับเพิ่มขึ้นจากควอเตอร์2ปีก่อนเนี่ยจาก 1,600 มาเป็น 2,300 นะครับต้องยอมรับอย่างนึงนะครับปีที่แล้วเขาขายแย่มากนะครับปีนี้เขากลับมาระดับ 2,000 ก็ถือว่าเป็นระดับที่ดีแต่การขายสต็อกคอนโดก็ยังแย่นะครับเพราะฉะนั้นยอดโอนเนี่ยแม้ว่าแนวราบจะดีนะครับแต่รวมๆยอดโอนเพิ่มขึ้นแค่ 12% แต่เขาไปโดนที่ตรงรายได้จากธุรกิจโรงแรมนะครับเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์นะครับที่เป็นเซ็นเซอร์พอยต์แล้วก็ในส่วนของ อาคารที่พักอาศัยออฟฟิศเนี่ยก็โดนเหมือนกันนะครับจากผลกระทบโควิดนะครับทำให้รายได้รวมทรงตัวขณะที่มาร์จิ้นเนี่ยลดลงจากการแข่งขันในธุรกิจบ้านภาระต้นทุนคงที่ของธุรกิจเช่าสูงขึ้นนะครับท่ามกลางรายได้ที่หายไปนอกจากนี้เนี่ยบริษัทร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็น Home Pro และ House Financial Group หรือว่า Pop Fund ที่เขาถืออยู่เนี่ยซึ่ง Pop Fund ก็จะเป็นโรงแรมหรือไม่ก็เป็น Service Apartment ก็โดนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมๆเนี่ยมีแต่การขายแนวราบที่ดีมันก็ไม่พอนะครับเพราะฉะนั้นกำไรรวมก็เลยลงเพราะฉะนั้นในช่วงที่เหลือของปีเนี่ยเราก็คิดว่าแนวราบก็ยังไปได้ดีอยู่นะครับแต่มันมีส่วนอื่นที่ยังเป็นคอยฉุดอยู่นะครับโดยเฉพาะธุรกิจเช่าหรือตัวคอนโดนะครับเพราะฉะนั้นเรามองเนี่ยแล้วปีที่แล้วเนี่ยมีรายได้ทรงของธุรกิจเช่านี่ดีกว่านี้ทรงของการโอนคอนโดดีกว่านี้เพราะฉะนั้นปีนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากมากนะครับที่จะไม่กำไรไม่ลดลงนะครับปีนี้เรามองกำไรลดลงประมาณ 28% ล่าสุดประกาศจ่ายปันผล4สตางค์นะครับคิดเป็น yield 1.9%ทั้งปีเนี่ยเรามองประมาณสัก11สตางค์นะครับเพราะฉะนั้นดูจาก PE ตอนนี้อยู่ที่11เท่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตแนวโน้มกำไรก็ดูไม่ได้เด่นกว่าคนอื่นนะครับแต่ PE ดูสูงกว่าตัวเขาเองนะครับแล้วก็สูงกว่าเซกเตอร์นะครับแนะนำขายราคาพื้นฐานอยู่ที่1.83 บาทสตางค์ครับสำหรับมุมมองตลาดและประเด็นสำคัญวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ